สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีโอกาสมาที่งานเฉลิมพระเกียรตินะครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว6รอบก็มาเจอกับตู้ลำโพงนะครับตู้แฝดนะครับสอบถามแล้วเป็นแบรนด์คนไทยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันใกล้ๆนะครับตัวนี้นะครับ APL นะครับ APL APL Audio System นะครับบอกว่ามาจาก8ริ้วนะครับสระเซาของเรานี่เองใกล้ๆเรานี่เองนะครับตู้ตัวบนก็เป็นตู้ Line Array 12นิ้วนะครับ APL เหมือนกันนะครับเอกลักษณ์ของตู้แฟดคู่นี้นะครับไม่แพ้ต่างประเทศเลยนะครับดอกลำโพงนะครับดอกลำโพงของตู้แฟดคู่นี้นะครับเป็นดอกลำโพงมีข้างละ 2,500 วัตต์เลยนะครับเดซิเบลเขานี่สูงมากครับ134เดซิเบลเท่าของต่างชาติเลยแต่ว่าดอกเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าใช้ดอกอะไรค่ายที่นำมาออกงานวันนี้ของ G2 นะครับ G2 Group นะครับจากบ้านไข่นะครับเดี๋ยวเรามาดูขุมพลังนะครับขุมพลังด้านหลังนะครับนี่นะครับใช้ APL Audio ทั้งเซตเลยนะครับที่เราเห็นก็คือ Power Amp นะครับ2 Channel 2ตัวล่างแล้วก็4 Channel 2ตัวบนนะครับก็น่าจะเป็นขับตู้ซับนะครับ2 Channel 2ตัวล่างนะครับส่วน2ตัวบนก็จะเป็นกลางแหลมแล้วก็หน้าเวทีนะครับมาดูฝั่งควบคุมนะครับตัวนี้เป็นแผงควบคุมไฟนะครับไปดูมิกเซอร์ทางนี้นะครับเป็นมิกเซอร์ดิจิตอลนะครับที่กำลังได้รับความนิยมค่อนข้างสูงนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่แสนนะครับหลักแสนนะครับไมดัส M32Rนะครับตัวนี้ไลท์ตัวนี้เป็นที่นิยมกันมากๆเลยในเมืองไทยนะตัวนี้ก็ถ้าเป็นราคาของมือสองนะยังเห็นอยู่60,000กว่าบาทก็มีนะเสียงเขานี่เมื่อเล่นกับตู้ชุดนี้นะครับผมก็เพิ่งได้สัมผัสนะครับ APL นะครับเพิ่งได้สัมผัสตู้ชุดนี้เสียงเขาแน่นมากจึงไปค้นดูนะคะเหตุที่มันเสียงมันแน่นมากเลยดอกลำโพงที่เขาใช้นะครับความถี่35-170นะครับ170หรือ120เดี๋ยวผมดูอีกทางความถี่ดอกลำโพงที่เขาใช้นะครับความถี่35-160เฮิรตซ์เป็นดอกลำโพงที่มีความถี่ต่ำมากๆนะครับลงได้ลึกถึง35เนี่ยก็ความนุ่มนวลเนี่ยโดยเฉพาะตู้แฟดตัวนี้นะครับไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับนุ่มอยู่แล้วนะครับผมเวลาเขาเปิดดังๆแน่นๆเดี๋ยวถ้ามีโอกาสคงจะต้องไปขอให้เขาลองนะครับเนื่องจากเราอยู่ใกล้ๆนะครับเดี๋ยวจะต้องไปสัมผัสที่โรงงานเลยดีกว่านะครับนี่นะครับ APL ก็พาพี่น้องมาดูนะครับคนไทยก็ฝีมือไม่ต่ำไปกว่าต่างชาตินะครับค่อยดูรายละเอียดกันนะครับว่าตู้ลำโพงเขาใช้สูตรไหนยังไงนะครับค่อยเจาะกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับผม